สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องอิลิเซียมหุ่นเหล็กพิฆาตจักรวาลทันทีที่นักสำรวจทั้ง4คนนี้เจาะค้นพบโพรงปริศนาหลุมลึกตรงนี้เข้าการที่พวกเขาทั้ง4คนลงมาสำรวจโพรงลึกตรงนี้มันก็เลยส่งผลทำให้วิญญาณความชั่วร้ายเทเนแบรนมันหลุดลอดออกมาครับเทเนแบรนได้เข้าสิงร่างของนักสำรวจคนนี้ไล่ยิงเพื่อนนักสำรวจทุกคนรวมไปถึงตัวของเขาที่ถูกเข้าสิงอีกด้วยความชั่วร้ายเทเนแบรนได้ถูกปลดปล่อยออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและเทเนแบรนพวกมันก็กะจะล้างแค้นชาวอิลิเซียมหรือกลุ่มคนที่เป็นผู้กักขังความชั่วร้ายเทเนแบรนเอาไว้ในหุบเหวแช่แข็งแห่งนี้แล้วตัวหนังก็ได้ตัดมาที่แวนเด็กส่งพิซซ่าสุดหล่อที่ชอบความท้าทายเป็นชีวิตจิตใจแวนมีแฟนสาวอยู่คนหนึ่งที่ชื่อลิดเดียและลิดเดียเธอก็เป็นผู้หญิงที่โคตรจะน่ารักเอามากๆลิดเดียเธอเป็นนักเต้นบัลเล่และการแข่งขันยานหอที่กำลังจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้แวนเขาก็ตั้งใจจะนำชัยชนะมาเป็นของขวัญให้กับลิดเดียแฟนสาวของเขาส่วนทางด้านยานโลกกับยานอิลิเซียมในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองชาติพันธุ์พวกเขาจะมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นจนได้แต่ปัญหาที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ทั้งชาวโลกทั้งชาวอิลิเซียมต่างก็ยังหาคำตอบซึ่งกันและกันไม่ได้เลยนะว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่อารมณ์แบบคุณจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรกันแน่อะไรแบบนั้นซึ่งไอ้ปัญหาที่ไม่ชัดเจนตรงนี้มันก็เป็นผลมาจากที่ความชั่วร้ายเทเนแบรนเข้าแทรกแซงนั่นเองก่อนที่แวนจะเริ่มแข่งขันกับคู่แข่งของเขาที่มีแต่ยานแรงๆทั้งนั้นคุณแม่ของพอคนนี้เธอก็ได้สั่งให้หุ่นกระป๋องคอยดูแลพฤติกรรมของพอเอาไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้พอเขาก็มีปัญหาเรื่องชกต่อยจนคู่กรณีต้องเข้าโรงพยาบาลและพอตัวยานอิลิเซียมเดินทางมาหายานโลกเพื่อจะขอพูดคุยเจรจาด้วยการที่ยานโลกถูกควบคุมโดยความชั่วร้ายเทเนแบรนมันก็เลยทำให้ยานโลกที่หลุดการควบคุมยิงใส่ยานของชาวอิลิเซียมลำนี้จนแหลกเป็นจุนส่งผลทำให้สงครามระหว่างชาวโลกกับชาวอิลิเซียมเกิดขึ้นจนได้ยานแม่ของชาวอิลิเซียมได้ส่งยานรบจำนวนมหาศาลเข้าจู่โจมยานโลกของเรานั้นอย่างรวดเร็วผู้พันเรนได้ยิงต่อสู้กับยานทหารของอิลิเซียมมหาศาลตรงนี้แบบไม่มียั้งแต่ด้วยความที่ยานรบของชาวอิลิเซียมมันก็มีจำนวนที่เยอะกว่าเอามากๆส่งผลทำให้ยานโลกของเราที่ถูกชาวอิลิเซียมเข้าใจผิดจัดการเล่นงานจนระเบิดลงไปเป็นจุนเพราะว่าเทเนแบรนเนี่ยมันก็กะจะทำให้ชาวโลกกับชาวอิลิเซียมเกิดสงครามกันขึ้นมาใช่ไหมโดยสับขาหลอกให้ชาวอิลิเซียมเข้าใจผิดคิดว่าชาวโลกประกาศสงครามโดยการฆ่าเอกอัครราชทูตหรือผู้เป็นพ่อของนิกซ์คนนี้และก็ต้องบอกเลยนะว่าการแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะของแวนมันก็เป็นอะไรที่ดุเดือดร้อนแรงนั้นเป็นอย่างมากแวนแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างสูสีมากๆจนในที่สุดแวนเขาก็สามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้มาครองนั้นเข้าจุดได้ซึ่งการที่อิลิเซียมยิงขีปนาวุธลงมาอย่างโลกมันก็ได้ส่งผลทำให้ผู้เฝ้าประตูซอนร่าคนนี้เธอตื่นขึ้นโลกถูกถล่มโดยชาวอิลิเซียมที่เข้าใจผิดตามคำสั่งของท่านเนครอสหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความกลหุนทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเนครอสคนนี้มันก็คือเทเนแบรนที่เสียบให้2ชาติพันธุ์แตกคอกันขึ้นมานั่นเองภายในไม่กี่ชั่วโมงโลกทั้งใบถูกชาวอิลิเซียมบุกขยี้จนไม่เหลือชิ้นดีพวกเขามีหุ่นรบอิลิเซียมตัวใหญ่ยักษ์ที่ทรงพลังมากๆนิกซ์ที่ไม่อยากทำร้ายมนุษย์แต่ก็ต้องทำเพราะคำสั่งของไอ้เนครอสผนวกกับว่านิกซ์แค้นมนุษย์เอามากๆที่มนุษย์เป็นต้นเหตุกระทำให้พ่อของเธอต้องตายลงไปในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นต่อมาหลังจากที่อิลิเซียมถล่มเมืองทั้งเมืองของชาวโลกจนพังราบคาบแวนที่อยากจะพาลิเดียออกไปสูดอากาศข้างนอกเขาก็ได้ชวนแฟนสาวลิเดียออกไปข้างนอกด้วยกันครับบอกคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมฟังเสียงของพวกมันทุกวันพวกมันล่าเราแต่พวกมันไม่เดินตรวจจนกว่าจะถึงตอนบ่ายนั่นหมายความว่าพวกเรายังพอมีเวลาออกไปสูดอากาศข้างนอกด้วยกันได้และในระหว่างที่คู่รักคู่นี้กำลังมีความสุขด้วยกันเพียงแค่เวลาไม่นานแวนที่เพลินจนลืมเวลาไปหน่อยมันก็ส่งผลทำให้หุ่นอิลิเซียมที่บุกมาพอดีฆ่าลิดเดียจนตายลงไปอย่างน่าเสียดายมากๆแวนทั้งโกรธแค้นและเสียใจมากที่ตนไม่อาจปกป้องคนรักของตนจากหุ่นอิลิเซียมโครนอสเอาไว้ได้แล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปไม่นานพอกับออสที่กำลังตามหาคุณแม่กันอยู่นั้นพวกเขาก็ดันมาเจอกับพวกนักเลงขาโจ๋พวกนี้เขาให้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้พวกนักเลงพวกนี้เนี่ยพวกมันก็พยายามจะหาเรื่องพอนะแต่พอที่มีฝีมือในการต่อสู้ที่เก่งกาจกว่าเขาก็สามารถจัดการกับแก๊งโจ๋แก๊งนี้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่พอกับออสกำลังจะออกตามหาคุณแม่ด้วยกันเป็นลำดับต่อไปการที่พัดลมตัวใหญ่เครื่องนี้มันเกิดระเบิดขึ้นมันก็เลยทำให้พอที่ถูกเลือกเป็นอัศวินถูกซอนร่าดึงตัวเข้ามาที่นาสก้าหรือประตูแห่งอิลิเซียมซึ่งก่อนหน้าที่ซอนร่าเธอจะเลือกพอให้มาเป็นอัศวินมือที่3ของเธอซอนร่าเนี่ยเธอก็ได้เลือกผู้พันเรนส์มาเป็นอัศวินมือ2ให้กับเธอก่อนหน้านี้แล้วซอนร่าได้บอกกับพอไปว่าเธอจะช่วยพอกอบกู้โลกจากสงครามในครั้งนี้ส่วนนี้ก็คื
ือหุ่นรบอิลิเซียมคริสโตเฟอร์เรนเบอร์3และเธอก็คือผู้ถูกเลือกหรืออัศวินมือ3คนนั้นหลังจากที่ลิเดียตายไปได้ไม่นานแวนที่มีความแค้นในใจเขาก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้านแวนมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะจัดการกับหุ่นตัวนั้นเป็นการล้างแค้นให้กับแฟนสาวของเขาแต่ด้วยความที่อาวุธและวิวัฒนาการของชาวอิลิเซียมมันก็เหนือกว่าชาวโลกอยู่เอามากๆมันก็เลยส่งผลทำให้ทหารชาวโลกไม่สามารถต่อกรกับหุ่นยักษ์อิลิเซียมที่ทรงพลังและแข็งแกร่งกว่าได้หลังจากที่สงครามจบลงและมนุษย์พ่ายแพ้ลงไปอีกครั้งนิกซ์และทีมที่กำลังไล่ฆ่าทหารมนุษย์นิกซ์เธอก็ดันมาพบกับแวนที่ยังไม่ตายเข้าครับแวนที่เห็นนิกซ์เป็นแฟนสาวเนี่ยเขาก็ได้พูดเรียกนิกซ์ขึ้นมาว่าลิเดียนะส่งผลทำให้นิกซ์ที่รู้สึกลังเลอีกครั้งต้องขอให้โครนอสหยุดการเข่นฆ่าลงเพียงเท่านี้หลังจากที่นิกซ์และโครนอสออกคำสั่งให้ทหารทุกคนขึ้นยานกลับไปที่แมนติคอร์แวนที่ถูกเลือกให้เป็นอัศวินมือหนึ่งเขาก็ถูกซอนราดึงตัวมาที่นาสก้าหรือประตูนั้นเข้าอีกคนซึ่งนิกซ์ที่ยังคาใจไม่หายเนี่ยเธอก็ได้ปรึกษากับโครนอสไปครับว่าพวกเราต้องป่าเถื่อนกับพวกมนุษย์ถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณเคยเรียนประวัติศาสตร์มานี่โครนอสในประวัติศาสตร์เนี่ยมนุษย์เป็นมิตรกับพวกเราไม่ใช่หรือยังไงอ๋อเมื่อศตวรรษก่อนนั้นเนี่ยมันมีนักรบอยู่กลุ่มนึงที่มีชื่อว่าเทเนแบรนพวกมันมีอำนาจและโหดเหี้ยมมากๆเกือบจะทำลายอิลิเซียมแล้วแต่โดนบรรพบุรุษของพวกเราในประเทศออกไปซะก่อนและพอแวนเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นอัศวินทั้งสองที่รออยู่แล้วพวกเขาก็ได้แนะนำตัวกับแวนไปนะจากนั้นซอนราเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาบอกกับแวนว่าแวนคืออัศวินมือหนึ่งคนนั้นที่ซอนราเธอตัดสินใจเลือกและพอเนครอสประกาศชัยชนะที่ตนสามารถจัดการกับโลกทั้งใบได้เนครอสเนี่ยมันก็ได้แต่งเรื่องหลอกใช้นิกซ์กับโครนอสนั้นต่อเลยครับเนครอสบอกว่าไครโอคลิปเป็นสิ่งประดิษฐ์โบราณที่เป็นอำนาจของเราชาวอิลิเซียมมันเสื่อมด้วยน้ำมือของพวกมนุษย์โลกหน้าที่ของพวกเจ้าก็คือการกอบกู้ไคโอคริปเพื่อที่อิลิเซียมของพวกเราจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้ไคโอคริปตรงนี้เนี่ยมันก็คือพวกเราพลังความชั่วร้ายของเทเนแบรนเองนะในครอสมีแผนการที่จะคืนพลังด้วยหวังจะแก้แค้นชาวอิลิเซียมที่บังอาจกักขังกลุ่มเทเนแบรนของตนเอาไว้ในหุบหิวน้ำแข็งลึกแห่งนี้และในระหว่างที่แวนกำลังลูบคลำเมาส์ออร์แกนของลิเดียอยู่นั้นซอนราเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาพูดคุยกับแวนครับเธอบอกคนอิลิเซียมมาที่โลกใบนี้ตั้งแต่ในยุคแรกๆพวกเราได้ขยายประชากรให้กับโลกของคุณนั่นหมายความว่าพื้นเพเดิมหรือต้นกำเนิดของชาวโลกพวกเราทุกคนก็มาจากชาวอิลิเซียมดีๆนี่เองเราทำให้มนุษย์วิวัฒน์พัฒนาล้ำหน้ากว่าสัตว์ประเภทอื่นๆที่ฉันอยู่ก็เพื่อให้การศึกษากับเผ่าพันธุ์มนุษย์เผื่อว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจจะช่วยฉันต่อสู้กับพวกเหล่าร้ายแต่พอเวลาผ่านไปคนบนโลกใบนี้ก็ลืมว่าฉันยังคงมีตัวตนที่นี่คือความหวังสุดท้ายของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วและพอแวนเขาเอามือมาทาบกับประตูของผู้ถูกเลือกประตูหุ่นเหล็กอิลิเซียมขนาดใหญ่หมายเลขมันก็ได้เปิดขึ้นมาหุ่นตัวนี้มันคือหุ่นเหล็กที่ทรงพลังที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดของชาวอิลิเซียมแล้วพอที่ยังสงสัยเนี่ยเขาก็ได้พูดถามกับซอนราไปนะแล้วไหนล่ะอัศวินคนที่4อ่ะตอนนี้มีแค่3คนเองหุ่นออสเนี่ยมันก็เลยอาสาเลยครับบอกฉันนี่ไงอัศวินคนที่4สงครามในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฉันปล่อยยันอยู่แล้วซึ่งการที่นิกซ์ค้นหาข้อมูลของไคโอคริปแต่ไม่เจออะไรเลยมันก็ทำให้นิกซ์เธอเริ่มสงสัยมากขึ้นว่าตกลงแล้วไอ้เจ้าไคโอคริปตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และพอกระป๋องออสนำภาพล่าสุดที่ชาวโลกโดนถล่มมาให้กับพอและเรนได้ดูพอกับเรนเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ยังไม่ทันได้นำหุ่นรบออกไปประจันบานเลยนะพอซอนราที่กลัวศัตรูจะรู้ว่าทั้งสองได้เข้ามาเป็นนักรบของอิลิเซียมเธอก็ได้เข้ามาขัดขวางอัศวินทั้งสองเอาไว้พอกับเรนเนี่ยพวกเขาก็เซ็งกันเอามากๆแต่ทว่าซอนราเนี่ยเธอก็เข้ามาพูดคุยกับแวนได้ยังไม่นานเลยนะเพราะพอกับเรนที่ทนไม่ไหวพวกเขาก็ได้แอบนำหุ่นรบออกไปข้างนอกนั้นเข้าซะแล้วพอเป็นคนแรกที่เปิดฉากเข้าต่อสู้กับพวกหุ่นเหล็กยักษ์ของทางอิลิเซียมแต่ด้วยความที่พอเป็นเด็กที่อารมณ์ร้อนแถมยังมีความคึกขนองแบบเต็ม 100% นั้นมันก็เลยส่งผลทำให้พอโดนหุ่นของไอ้เนครอสลุมเล่นงานเข้าให้จนได้โชคยังดีที่รุ่นพี่อย่างเรนเขาได้บุกเข้ามาช่วยเหลือพอเอาไว้ได้ทันเนครอสพอเห็นนักรบทั้ง2คนนี้เข้าเขาก็เลยส่งนักรบของเขานิกซ์กับโครนอสลงไปจัดการในทันทีเลยโครนอสกับอัศวินมือ2ได้เข้าต่อสู้ห้ามหันกันอย่างดุเดือดพอกับเรนพยายามช่วยกันที่จะรุมจัดการกับเจ้าโครนอสแต่ว่าอัศวินมือ2เขาก็ดันมาโดนนิกซ์จัดการเล่นงานเข้าให้จนได้ทันทีที่แวนเห็นโครนอสที่เป็นต้นเหตุทำให้ลิเดียต้องตายเขาก็ไม่รอช้าแวนได้นำหุ่นเหล็กตัวเก่งของเขาเข้าต่อสู้กับโครนอสได้อย่างสูสีและดุเดือดมากๆถึงแม้นิกซ์เธอจะเข้ามาช่วยโครนอสแต่นั่นมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งความแข็งแกร่งของอัศวินมือหนึ่งเอาไว้ได้แวนเกือบจะจัดการกับโครนอสลงไปได้แต่นิกซ์ที่จะมาช่วยโครนอสเธอก็ดันมาโดนกันสนุกโดยอัศวินมือ3คนนี้ส่งผลทำให้แวนที่เห็นเช่นนั้นต้องรีบเข้ามาห้ามอัศวินมือ3เอาไว้โดยแวนได้ให้เหตุผลกับพอไปว่าเธอเคยช่วยชีวิตของฉันเอาไว้
โครนอสพยายามที่จะต่อสู้แต่นิกซ์ที่รู้สึกลังเลเธอก็ได้บอกให้โครนอสถอยตั้งหลักกันก่อนน่าจะดีที่สุดกลายเป็นว่าการเผชิญหน้ากันครั้งแรกในคราวนี้เหล่าอัศวินก็สามารถขับไล่ผู้ลุกรานนิกซ์กับโครนอสนั้นไปจนได้แล้วหลังจากนั้นนิกซ์ที่ยังคาใจและสงสัยอยู่เธอก็รู้ความจริงจนได้ครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการตายพ่อของเธอและเรื่องราวทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วมันก็คือไอ้เนครอสคนนั้นนั่นเองหลังจากที่เรนสอนการใช้ดาบเบื้องต้นให้กับแวนเสร็จแล้วออสเนี่ยเขาก็เพิ่งจะหาเค้กวันเกิดมาได้พอดีเลยนะเพราะในวันนี้มันก็เป็นวันเกิดของอัศวินมือ3หรือพอนั่นเองทางด้านนิกซ์ทันทีที่นิกซ์รู้ความจริงว่าใครคือคนที่ฆ่าพ่อของเธอคนนั้นนิกซ์เนี่ยเธอก็ได้บุกเข้ามายิงแสกหน้าไอ้เนครอสอย่างไม่ลังเลครับแต่ทว่าเนครอสที่อยู่โยงคงกระพันมันก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วส่งผลทำให้นิกซ์ที่กะจะคิดบัญชีแค้นโดนเนครอสจัดการเล่นงานกลับคืนจนได้แต่ก่อนที่ไลคอนจะเอานิกซ์ไปทิ้งกลางอวกาศมันก็ได้บอกกับนิกซ์ไปนะว่าการที่ตนหักหลังไปอยู่ข้างของไอ้เนครอสนั้นมันก็เป็นเพราะเนครอสบอกจะแบ่งพลังคงกระพันชาตีให้กับตนนั่นเองและทันใดนั้นโครนอสที่รับรู้ความจริงเหมือนกันเขาก็ได้บุกเข้ามาช่วยเหลือนิกซ์เอาไว้พวกเขาทั้งสองคนได้ตั้งใจกันว่าถ้าหนีไปได้พวกเขาจะไปขอความช่วยเหลือจากนักรบที่เฝ้าประตูแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกเขาทั้งสองคนได้คิดกันเอาไว้นี่สิครับเพราะนิกซ์ถือก็เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถหนีรอดออกไปจากแมนติคอร์ตรงนี้ได้และในระหว่างที่ทุกคนกำลังเฮฮาปาร์ตี้กับงานวันเกิดของพออยู่นั้นนิกซ์ที่เพิ่งหนีตายจากกองทัพทหารมาได้เธอก็มาขอความช่วยเหลือจากทางนักรบที่เฝ้าประตูนะแต่ทุกคนพอเห็นนิกซ์เข้าเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้คิดว่านิกซ์จะมาอย่างเป็นมิตรนี่สิครับแวนกับพอได้ขึ้นมาหานิกซ์ด้านบนเพื่อหวังจะต่อสู้กับนิกซ์แต่นิกซ์ที่ไม่ได้มาร้ายเธอก็พยายามจะยืนยันว่าตัวของเธอที่มาเธอก็มาอย่างเป็นมิตรจริงๆหุ่นเหล็กทั้ง3ตัวได้เข้าต่อสู้กับกองทัพเนครอสที่ถูกส่งมาเพื่อหวังจะฆ่านิกซ์หุ่นรบอิลิเซียมทั้ง3ได้เข้าต่อสู้ฟาดฟันกับกองทัพของเนครอสกันอย่างดุเดือดอ้าวเฮ้ยนั่นเธออยู่ข้างพวกเรานี่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่หุ่นรบทั้ง3จัดการกับศัตรูจนสิ้นซากลงไปจนหมดนิกซ์ที่ได้รับบาดเจ็บมาสาหัสเธอก็ได้ล้มลงไปต่อหน้าต่อตานักรบทั้ง2คนในทันทีเลยนิกซ์ได้รับความช่วยเหลือจากซอนราและทุกคนโดยที่พวกเขาได้นำนิกซ์มาอยู่ในตู้รักษาตัวเป็นเวลานับ1อาทิตย์แวนได้แอบย่องเข้ามาดูอาการของนิกซ์เกือบทุกวันเพราะว่านิกซ์เธอก็มีหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกับแฟนสาวของเขาลิดเดียออกมาทันทีที่นิกซ์เธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นนิกซ์เนี่ยเธอก็ได้บอกความจริงทั้งหมดที่เธอดันไปรู้มานะว่าเนครอสคนนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือพวกเทนิแบรนมันวางแผนจะปลดปล่อยพวกเทนิแบรนของมันจากคุกแช่แข็งและทำลายโลกของพวกเราทั้งคู่ไอ้เนครอสเนี่ยมันคือปีศาจอิลิเซียมแล้วซอนราเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาบอกกับทุกคนว่านิกซ์คืออัศวินมือที่4ครับเล่นเอาซะทุกคนเนี่ยต่างพากันโตกระจายไปเลยทีเดียวเย็นวันนี้เองในระหว่างที่แวนกำลังนั่งเป่าเมาออแกนของแฟนสาวอยู่นั้นนิกซ์เนี่ยเธอก็ได้เข้ามาขอนั่งด้วยและพูดถามกับแวนไปนะว่าทำไมตอนนั้นคุณต้องเรียกฉันว่าลิเดียด้วยเธอคนนั้นเป็นแฟนของคุณใช่ไหมแวนเนี่ยเขาก็แบบอ๋อคือผมแค่ทำใจไม่ได้ในที่ต้องสูญเสียลิเดียไปซึ่งนิกซ์เองเนี่ยเธอก็ไม่ได้เตรียมใจเหมือนกันครับที่ต้องมาเสียพ่อผู้เป็นที่รักของเธอไปในตอนนั้นและพอทั้งสองพูดคุยกันไปถามไถ่กันมาดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนในตอนนี้จะหลงรักกันนั้นเข้าซะแล้วและทันใดนั้นไอไลคอนจอมโหดมันก็ได้พาฝูงหุ่นเหล็กของมันยกทัพมาเป็นขยงเลยครับส่งผลทำให้พอที่มีอคติต่อนิกซ์อยู่แล้วโทษว่าเรื่องตรงนี้เป็นความผิดของนิกซ์แต่เพียงผู้เดียวเข้าใจหรือยังอ่ะถ้าเธอไม่มาที่นี่พวกมันก็ไม่มีทางหาพวกเราเจอทำไมนายเข้าข้างเธอแวนนี่นายเป็นอะไรของนายไปวะเนี่ยมันก็เลยทำให้แวนที่ต้องการจะปกป้องนิกซ์มีปัญหากับพอเข้าให้จนได้เอ้าทะเลาะกันซะเองง่อยหากหวามง่ายแต่ทว่าแวนกับพอเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ยังไม่ทันได้ฟาดปากกันและกันเลยนะเพราะทันทีที่ซอนราเธอได้เข้ามาใช้วาจาห้ามทั้งสองเอาไว้ซอนราเนี่ยเธอก็ได้ให้อัศวินทั้ง4ได้ดูปืนใหญ่อามาเกดอนครับมันคืออาวุธโบราณที่ทรงพลังมากๆถึงขั้นต้องบอกว่าสามารถระเบิดโลกทั้งใบได้เลยทีเดียวซอนราได้สั่งให้อัศวินไล่ศัตรูกลับไปและเดี๋ยวเธอจะเป็นคนจุดปืนใหญ่ให้จากนั้นการต่อสู้อันดุเดือดก็ได้บังเกิดขึ้นมาอีกครั้งอัศวินทั้ง4คนได้ช่วยกันเข้าต่อสู้ฟาดฟันกับกองทัพของไอ้เนครอสแล้วไลคอนที่รู้ตำแหน่งของประตูเข้าแล้วไลคอนมันก็ได้ทำการเจาะพื้นดินลงมาเพื่อหวังจะกำจัดซอนราหรือผู้นำสัญลักษณ์นาสก้าคนนี้ทิ้งซะแต่ซอนราที่ไม่ยอมจำนนเธอก็ได้สละชีวิตของตัวเธอเองโดยการจุดปืนใหญ่อามาเกดอนระเบิดกองทัพทั้งหมดของเนครอสตายหาสิ้นซากลงไปอย่างรวดเร็วเลยโชคยังดีที่อัศวินทั้ง4ไม่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดมากมายเท่าไหร่นักหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงและทุกคนก็ปลอดภัยกันดีการที่ออสกำลังซ
่อมแซมยานลำนี้มันก็ทำให้อัศวินทั้ง4คนได้รับรู้ครับว่าเนครอสในตอนนี้เนี่ยมันก็เข้ามาสู่วงโคจรนั้นเข้าซะแล้วเพราะเนครอสเนี่ยมันก็กะจะมาปลดปล่อยคืนพลังเทเนเบรนให้กับตัวของมันไงถูกไหมและทันทีที่เหล่าอัศวินสามารถขึ้นยานแม่แมนติคอร์ลำนี้มาได้นิกซ์เนี่ยเธอก็พยายามที่จะพูดคุยเจรจากับเพื่อนๆชาวอิลิเซียมบอกพวกคุณทุกคนเนี่ยถูกเนครอสมันหลอกใช้แท้จริงแล้วเนครอสเนี่ยมันก็คือพวกเทเนเบรนที่แสนจะชั่วร้ายพวกนั้นแต่จะพูดไปมันก็เท่านั้นแหละครับเพราะชาวอิลิเซียมพวกนี้ที่เป็นพวกเทเนเบรนเหมือนกันพวกมันก็ไม่ฟังคำพูดของนิกซ์คนนี้อยู่ดีส่งผลทำให้การต่อสู้ในครั้งนี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นอัศวินทั้ง4คนได้เข้าเปิดศึกต่อสู้กับกองทัพของเนครอสกันอย่างดุเดือดมากๆหุ่นเหล็กแม่งสู้กันได้มันมากๆทำเอาคนภาคอย่างผมอยากกลับไปเป็นเด็กกันเลยทีเดียวหลังจากที่นิกซ์บอกให้อัศวินทั้ง3ไปจัดการกับเนครอสเพราะเดี๋ยวทางนี้เธอจะเป็นคนถ่วงเวลาเอาไว้ให้ทันทีที่เนครอสสามารถปลดปล่อยพรรคพวกเทเนเบรนของมันขึ้นมาได้ดูเหมือนเนครอสที่ได้พลังความชั่วมาแบบเต็มๆมันก็กลายร่างเป็นปีศาจอิลิเซียมนั้นเข้าซะแล้วพอเป็นคนแรกที่เปิดฉากจู่โจมใส่เจ้าปีศาจอิลิเซียมแต่ด้วยความที่ปีศาจอิลิเซียมมันก็มีพลังยาสลบที่ร้ายกาจเอามากๆส่งผลทำให้อัศวินทั้ง3ไม่สามารถที่จะทำอะไรเจ้าปีศาจอิลิเซียมตัวนี้ลงได้เหล่าอัศวินถูกปีศาจอิลิเซียมจัดการเล่นงานจนยับไม่ยั้งแต่ก่อนที่เหล่าอัศวินทั้ง3จะโดนปีศาจอิลิเซียมมันปิดบัญชีลงไปนิกซ์ที่เคลียร์ทางนั้นเสร็จแล้วเธอก็ได้บุกเข้ามาช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าอาวุธของนิกซ์เนี่ยมันก็ทำอะไรปีศาจอิลิเซียมตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะความอยู่ยงคงกระพันมันก็ทำให้หนวดยาสลบของมันกลับมาต่อกันเหมือนเดิมอยู่ดีแต่นิกซ์ที่รู้วิธีฆ่ามันเนี่ยเธอก็ยังไม่ทันได้จัดการลงมือเลยครับเพราะนิกซ์เนี่ยนางก็โดนปีศาจอิลิเซียมที่รู้ทันจัดการเล่นงานเข้าก่อนจนได้เรนได้บอกลาเพื่อนๆทุกคนของเขาก่อนที่เรนจะสละชีวิตของตัวเองโดยการระเบิดตัวเองใส่เจ้าปีศาจอิลิเซียมส่งผลทำให้แหวนที่เห็นจุดอ่อนกระโดดฟันผ่าร่างปีศาจอิลิเซียมใต้หาใต้หงลงไปจนได้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เหล่าอัศวินสามารถจัดการในครอสและสาปส่งความชั่วร้ายเทเนเบรนกลับไปลงเหวแช่แข็งดังเดิมดูเหมือนว่าออสในตอนนี้เนี่ยเขาจะได้พบกับหวานใจคนใหม่โซเซพเนจรหุ่นกระป๋องเหมือนกันด้วยนะทันทีที่แหวนสามารถพาทุกคนหลบหนีจากแมนติคอร์ที่กำลังจะระเบิดออกมาได้อย่างปลอดภัยโลกมนุษย์ของเราก็ได้กลับมาเป็นปกติและสงบสุขเหมือนเดิมอีกครั้งแหวนได้ชวนให้นิกซ์มาอยู่ด้วยกันกับตนที่โลกมนุษย์ใบนี้เพราะนิกซ์กับแหวนในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็เหมือนจะรักกันนั้นเข้าซะแล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าแหวนเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งให้น้องเล็กอย่างพอต้องโดดเดี่ยวอยู่แล้วนะแหวนได้ชวนให้พอมาอยู่ด้วยแถมแหวนเขาก็ยังสัญญาอีกว่าจะช่วยพอตามหาแม่ที่พัดพรากให้เจอให้ได้หลังจากที่พวกเขาทุกคนนั่งบอลลูนไปด้วยกันเพื่อออกตามหาบ้านหลังใหม่ของพวกเขาหลังนั้นตัวหนังอิลิเซียมหุ่นเหล็กพิฆาตเรื่องนี้ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องหุ่นเหล็กพิฆาตจักรวาลซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนในตำนานเลยครับเพื่อนๆเรื่องนี้เนี่ยผมดูมาตั้งแต่เด็กๆและผมก็โคตรจะชอบมากๆเลยการ์ตูนเรื่องนี้ผมไม่คิดว่าผมจะได้ดูอีกครั้งในการ์ตูนเรื่องนี้จำได้ผมก็เลยถือโอกาสเอามาเล่าเพื่อนๆฟังอีกรอบนะฮะสมัยนั้นเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยโหมันมากๆนะเพื่อนๆตอนที่ผมยังเป็นเด็กอ่ะผมจำได้เลยนะฮะน่าจะปี2000หรือ2003นี่แหละผมจำไม่ได้มันนานมากนะฮะถ้าเพื่อนๆที่เกิดในช่วงนั้นก็น่าจะทราบกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ